ฮัลโหลสวัสดีค่ะ Welcome to นะคะช่องนะคะ Healing Awakening by Irina อีกครั้งค่ะวันนี้ชิจะมาแชร์เรื่องวิธีหาพรสวรรค์นะคะความเก่งในตัวคุณนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าทุกคนนะมาพร้อมกับพรสวรรค์ของแต่ละคนแต่คือปัญญายาณที่ส่งถูกส่งมาค่ะชิเนี่ยที่แบบแตกตื่นรู้ด้วยตัวเองอะก็คือแตกฉานเลยว่าก่อนหน้านี้อยากจะพยายามอยากจะทำคลิปถูกต้องไหมคะแต่เราก็ได้เรียนรู้นะคะจากหลายๆช่องเรื่องจิตวิญญาณหรือใดๆก็ต่างมันเลยทำให้เราอยากจะทำเหมือนเขาเหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอชิดได้แบบตั้งกล้องนะคะอยากจะทำเหมือนคนอื่นมันแบบบางทีพูดไม่ออกมันพูดไม่ออกทำไมมันไม่ไหลลื่นมันดูเหมือนแบบมันไม่ใช่เราเลยมันเก้งๆก้างๆแล้วก็แบบไปไม่เป็นอ่ะทุกคนอันเนี้ยคือแบบเฮ้ยมันเลยทำให้เราตื่นรู้เลยว่าเฮ้ยนี่แหละเราพอเราอ่ะคนส่วนใหญ่แล้วเลยมันเลยข้อมูลเลยหลั่งไหลเข้ามาว่าก็เนี่ยไงคนส่วนใหญ่นะคะที่พยายามอยากจะทำเหมือนที่คนอื่นเหมือนไอดอลของคุณอะสมมติว่าคุณดูช่องอะไรบางช่องนะคะแล้วคุณก็แบบมีความคิดที่อยากจะทำเหมือนเขาเอากล้องมาตั้งนู่นนี่นั่นอันนี้พูดถึงนะแล้วแบบคุณทำไม่ได้อะคุณรู้สึกว่าแล้วมันเลยคุณเลยตัดสินตัวเองว่าแบบทำไม่ได้ล้มเลิกกลับไปทำเหมือนเดิมอันนี้บางคนนะคะเพราะว่าบางคนที่เป็นลูกค้าของชีสเนี่ยที่มาแบบเหมือน private นะคะ private consultเขาเหมือนทำงานประจำอยู่แล้วเหมือนแบบอยากจะเริ่มนะคะทำตามแพชชั่นของตัวเองแต่แพชชั่นเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาแบบชอบทำอะไรแต่ว่าก็เริ่มทำบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนทำไม่ได้แล้วก็ล้มเลิกแล้วก็กลับไปทำงานประจำซึ่งเลยแบบเฮ้ยบางทีต้องย้อนกลับไปถามตัวเองด้วยนะคะว่าคุณพยายามทำในแบบของคนอื่นหรือเปล่าทุกคนน่ะเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ของแต่เฉพาะและบุคคลอันนี้ต้องพูดให้เข้าใจนะคะคุณอาจจะมีแรงบันดาลใจได้คุณอาจจะทำตามเสียงหัวใจของตัวเองว่าอย่างชี้อย่างเงี้ยแบบเราอยากจะเป็นแบบคนที่แบบช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูหลายๆนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องทำตามเสียงหัวใจของตัวเองเพราะว่าเราเอาคนอื่นมาเป็นแบบเหมือนคล้ายๆได้นะคะแต่ทุกอย่างอ่ะคุณต้องทำไปตามโฟลว์ของหัวใจของคุณคือตามเสียงเรียกร้องในตัวเองนะคะเพราะว่าคุณจะต้องดับความคิดในสมองคุณเลยว่าทำแล้วงั้นแล้วคนเขาจะชอบไหมอันเนี้ยคือกระแสมันเป็นแบบนี้นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้คุณแบบคิดไม่ออกอะไรที่คุณแบบทำแล้วมันตื้อมันไม่โฟลว์คิดไม่ออกแสดงว่า1คุณกำลังบล็อกตัวเองนะคะ2คุณกำลังทำเหมือนที่คนอื่นเขาทำมันไม่ใช่ตัวคุณเพราะอะไรที่ทำที่เป็นตัวคุณนะคะ1มันจะโฟลว์มาก2มันจะเพลิน3มันจะมี energy แบบเนี่ยเวลาชีตออกมาไลฟ์เกี่ยวกับพวกแบบจิตวิญญาณหรือว่าเวลามาบอกแนวทางของให้คนตื่นรู้อะ energy ชีตไม่ตกเลยนะเชื่อไหมแต่ถ้าชีตออกมาทำคลิปแบบว่าอะไรที่แบบเหมือนก่อนอะเหมือนแบบขายของหรือว่าแบบใช้เหมือนอะไรที่มันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะต้องทำอะค่ะ energy มันจะตกเลยมันจะเหมือนแบบโอ้โหฝืนมากกล้องแทบอยากจะไม่กดขี้เกียจแต่งหน้าขี้เกียจเซตไลฟ์ขี้เกียจแบบตั้งไฟตั้งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะแบบดูเหี่ยวแห้งมันดูเหมือนแบบไม่อยากทำอะร่างกายมันหนักไปหมดแต่พอแบบเนี่ยพอคิดจักจะมาทำคลิปอย่างเงี้ยคือ energy มันมาเต็มมากมันนั่งจัดนู่นจัดนี่เอาดอกไม้มาวางเอาแบบเฮ้ยตรงไหนดีตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันหัวใจมันดูเหมือนแบบสดชื่นนะอันนี้คือให้ทุกคนนะคะลองจับเซนส์ฉันทาตยานตัวเองนะว่ายูอะใช้ความคิดมากเกินไปหรือเปล่ายูอยากจะพยายามอยากจะไปเป็นคนอื่นมากไปไหมหนึ่งนะคะยูต้องทำตามแพชชั่นของตัวเองยูชอบทำอะไรตอนเด็กๆอ่ะถ้าทุกคนบอกพี่ชิดาหนูก็ไม่รู้ชอบว่าทำอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่ชิดาเหมือนไพรเวทลูกค้าไพรเวทอย่างเงี้ยจะไกด์ไลน์ว่าแบบอยากเริ่มต้นอยากมีชีวิตใหม่
อยากแบบไม่อยากทํางานเหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่ทํางานโดยคุณรู้ไหมคะการที่คุณทํางานโดยที่คุณหวังแต่เงินแต่คุณไม่มีความสุขอะคนทั่วไปก็เนี่ยแหละทํางานแล้วก็เอาเงินพอเครียดปุ๊บพอไม่ชอบชีวิตตัวเองปุ๊บก็เอาเงินไปจ่ายแก้เครียดมันเลยทําให้คุณนะคะทำงานเงินเข้ามาออกไปเข้ามาออกไปไม่มีเงินเก็บสักทีเพราะว่าเนี่ยแหละคุณหาคุณเอาเงินเป็นที่ตั้งคุณไม่ได้สนใจความรู้สึกของตัวเองมันเลยทําให้คุณสะสมกับการที่แบบไม่แฮปปี้เลยความไม่แฮปปี้อย่างนั้นไปเรื่อยๆมันเลยทําให้ภาชนะของคุณการที่คุณจะมีเงินหรือคุณจะมั่งคั่งอ่ะคุณจะต้องแบบเป็นคนมีความสุขอ่ะคุณถึงจะเก็บเงินอยู่เพราะว่าบางคนบอกทำงานเนี้ยเพราะว่าแบบเขาผลตอบแทนมันดีให้เงินเยอะแต่ในใจของคุณอะทุกข์ทรมมากในใจของคุณไม่แฮปปี้เลยอะมันเลยทำให้แบบเงินเข้ามาเท่าไหร่เดี๋ยวก็จะมีคนมาช่วยใช้สองมันก็จะมีอันต้องใช้มันต้องมีอันต้องจ่ายออกไปคุณสังเกตไหมคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะภาชนะในใจคุณมันไม่ถึงพร้อมในใจฐานใจของคุณอะมันยังแคบอยู่มันยังไม่พอสำหรับเงินจำนวนนั้นเพราะฉะนั้นอเดชิกำลังจะไกด์ไลน์หรือว่าถ้าคุณอยากมั่งคั่งคุณอยากมีความสุขเพราะช่วงวันนี้ชิดพิสูจน์ได้ตัวชิดเองนะว่ากว่าจะมาถึงจุดเนี้ยคือแบบเมื่อก่อนทำอะไรเพราะเงินแต่ตอนนี้พอมาทำเพราะแพชชั่นและตอนนั้นก็แบบตอนที่แบบก้ำกึ่งอยู่อ่ะก็กลัวนะเพราะว่ามันต้องเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันจะได้หรอมันจะนู่นจะนี่จะนั่นหรอแบบตรรกะของเราอ่ะหัวสมองอีโก้ของเราอ่ะคือความคิดของเรามันจะความกลัวมันจะผุดขึ้นมาแต่ว่าตอนนั้นนะชิดก็เลยบอกเลยว่าก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยถ้าทำอย่างนี้ต่อไปอ่ะร่างกายเราต้องแบบไม่ไหวแน่ๆเราแย่มากแล้วตอนนั้นนะก็เลยแบบเออแล้วลองเปลี่ยนงานเป็นบิวตี้เหมือนกันแต่ว่าแบบอีกอย่างนึงไหมโดยการแบบเปิดสถานความงามโดยใช้เครื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นนะใช้ตอนนั้นก่อนหน้านั้นนะใช้ต่อขนตาอย่างเดียวซึ่งแบบมันใช้พลังกายและพลังใจมันเยอะมากเป็นงานที่มันต้องโฟกัสอย่างเงี้ยมันร่างกายเราเสื่อมโทรมเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะการที่เราจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างแต่ว่าเพราะชิก็มีแพชชั่นเรื่องแบบความสวยความงามอะไรเงี้ยเรารู้ว่าเราเป็นคนมีความสามารถในการที่แบบแก้ปัญหาลูกค้าได้อย่างเงี้ยแล้วก็ลูกค้าที่มาทุกวันนี้ค่ะลูกค้าของชีที่เป็น private consult ก็คือหนึ่งในลูกค้าที่แบบมาใช้บริการทางด้านความงามของชีนี่แหละก็คุยกันไปคุยกันมาบางคนนี่คือชีวิตเปลี่ยนนั่นแหละอันนี้คือเลยเป็นจุดตั้งต้นว่าแบบเฮ้ยถ้าเราทำให้คนหลายคนนะที่ลูกค้าเขากลับมาขอบคุณเราว่าเออวันนั้นนะได้คำปรึกษาจากชีไปชีวิตเขาเปลี่ยนชีวิตเขาดีขึ้นเขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้โอ้เราเป็นคนที่แก้ปัญหาบอกทางคนอื่นแบบว่าได้โดยที่ใช้ประสบการณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะเคส private consult เนี่ยชีจะแบบเอาจริงนะเราชิดจะไม่ชิดจะไม่ใช้ความเป็นตัวตนของชิดไปบอกคนอื่นชิดจะไล่ถามว่ายูชอบทำอะไรยูตอนเด็กๆนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพยายามแบบหาตัวตนที่เป็นของคุณนะคะเพราะว่าบางทีคุณต้องระวังด้วยนะการที่คุณไปprivate consultคนที่เขาพยายามอยากจะให้เอาตัวตนเขาเอาความคิดเห็นเขาทุกอย่างอะไปใส่ในตัวคุณนะทีเนี้ยมันเลยทำให้เกิดว่าหลายคนที่ไปคุยกับคอนซัลท์มาแล้วบอกว่ามันทำไม่ได้มันไปต่อไม่ได้ความรู้สึกมันไม่ได้เพราะว่าเขาพยายามนะคะเอาความคิดเห็นของเขาความเขาเรียกว่าอะไรอะไปใส่ให้คุณเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับชีได้ชีจะถามชีจะเป็นคนที่ถามชีจะไม่ค่อยบอกอะไรหรอกชีจะถามไปเรื่อยๆนะคะว่าเราเพราะชีวิตคือคนรู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดอยู่ในคำตอบทุกอย่างอะอยู่ในหัวใจของคุณของแต่ละคนชิ้นมีหน้าที่แค่ถามนะคะถามคุณไปเรื่อยๆนะคะเพื่อไกด์ไลน์ให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือการกลับมารู้จักตัวเองนะคะมันเลยทำให้เนี่ยชิ้นเป็นคนที่หาพรสวรรค์ให้ทุกคนเจอว่าทุกคนชอบทำอะไรการที่ง่ายๆนะคะสิ่งที่ทุกคนชอบหลายคนอาจจะแบบเออชอบนู่นชอบนี่ฉะนั้นแต่ว่าคุณต้องเขียนออกมาว่าคุณชอบอะไรบ้างลิสต์ออกมาเลยว่าคุณชอบทำอะไรแล้วก็มาต้องมาดูว่างานอันไหนที่สามารถสร้างเงินได้เพราะฉะนั้นแล้วคุณอาจจะมีงานประจำอยู่แต่คุณมีงานเสริมนะคะที่เป็นแพชชั่นของคุณอะคืออ่ะตอนแรกอาจจะไม่ทำเงินก็ได้มันต้องเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณแบบรู้สึกว่ามันฮีลใจอ่ะมันได้ทำแล้วมันรู้สึก
แบบมีความสุขจังเลยเพราะคนทั่วไปอะค่ะอยากจะบอกอะไรให้ไหมคนทั่วไปอะทําแต่งงานอย่างเดียวแล้วก็เอาเวลาไปเล่นโซเชียลโซเชียลนั่นแหละทําให้คุณแบบจิตตกทําให้คุณเกิดความทุกข์เพราะสายตาคุณนะมันถูกดึงดูดมันถูกไปรับข้อมูลลบๆมาถ้าคุณอยากมีชีวิตดีถ้าคุณอยากนะคะมีชีวิตใหม่อยากมั่งคั่งอยากแบบมีชีวิตแบบที่อย่างใจคุณต้องการอะชีดาตัดทุกอย่างเลยที่เป็นข้อมูลข่าวสารเรียกว่าออกจากสังคมและพัฒนาตัวเองดีกว่าถามตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่กับความสงบเงียบๆเปิดเพลงบรรเลงนู่นนี่นั่นแต่อยู่กับตัวเองถามตัวเองว่าอยากทำอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบตามที่คุณต้องการอะเอาที่แบบกิจกรรมไม่ใช่แบบอยู่กับซีรีส์กินขนมของกินนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบบางทีคุณเล่นโซเชียลอย่างเงี้ยคุณถูกกระตุ้นให้ซื้อให้จ่ายอยู่ตลอดเวลาคือดูซีรีส์ดูแบบมันอารมณ์อ่ะคุณอยู่กับอารมณ์คุณไม่ได้หันกลับมาโฟกัสเนี่ยเลยทำให้คุณลืมหัวใจของคุณมันเลยทำให้คุณรู้สึกแห้งเหี่ยวไม่มีความสุขขึ้นไปทุกทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพรสวรรค์ทุกอย่างนะคะคุณต้องนะคะกลับมาหันกลับมาที่หัวใจของคุณว่าคุณชอบทำอะไรไม่งั้นมันกลายเป็นว่าคุณจะอยู่อย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยทำงานไปใช้จ่ายออกไปโดยที่คุณแบบเหมือนช็อปบำบัดอะต้องจ่ายเงินไปเพื่อบำบัดใจตัวเองอะชีวิตผ่านมาแล้วทั้งชีวิตอะทำงานมาแล้วก็ใช้ออกไปโดยที่แบบอันเนี้ยคือมันเป็นปมหลายอย่างปมเรื่องการเงินความขาดแคลนที่แบบเราถูกแบบว่าโปรแกรมมาด้วยก็หนึ่งสองมันแบบเหมือนไม่แฮปปี้กับงานเราต้องแบบพอจบวันปุ๊บเราเหมือนต้องแบบไปคลายเครียดอะเหมือนเมื่อก่อนอะที่แบบทำงานอยู่อย่างเงี้ยหูวันศุกร์ปุ๊บนี่ต้องหาเที่ยวออกไปแบบนู่นดื่มนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้ทุกวันเนี้ยชินไม่ดื่มนะคะเพราะว่าคือมีคำถามว่าเราจะจ่ายเงินไปเพราะตื่นมาแล้วมันรู้สึกไม่โอเคไงก็เลยถามตัวเองว่านี่เราจะจ่ายเงินไปเพราะว่าเพื่อนเราที่เราจะไม่รู้สึกโอเคอย่างเงี้ยนะอะไรอย่างเงี้ยสมองแบบทำงานมันก็ไม่รู้สึกไม่โฟกัสมันรู้สึกไม่แฮปปี้เลยอ่ะว่ามันตื่นรู้อ่ะวันที่เลิกดื่มก็คือ 1 2 3ก็คือเลิกเลยอ่ะเป็นคนที่แบบ1 2 3ก็คืออะไรไม่ใช่ก็เราตัดได้เลยอ่ะณวันนั้นไม่มีว่าเดี๋ยวอ่ะค่ะใช่มั้ยคนที่แบบทำอะไรทำเลยนะคะไม่รอทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ทุกคนจะหาพรสวรรค์อย่างมีชีวิตใหม่ไหมถามก่อนถามสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้มีความสุขหรือเปล่าอยากมีความสุขเหมือนชีวิตไหมที่ชีวิตทำงานแบบแค่นิดหน่อยอะแต่บางทีได้เท่ากับบางคนทำแบบทำงานเป็นเดือนอันนี้ชีวิตพูดถึงอันนี้ไม่ได้พูดให้เปรียบเทียบนะแต่เพราะชีทปล่อยให้แพชชั่นของชีทอะพิสูจน์ตัวเองและชีททำงานทุกวันชีทมีหน้าที่แค่มีความสุขแค่แบบเหมือนเนี่ยออกมาส่งความรักให้ทุกคนโพสก็โพสแต่เรื่องดีๆอะไรเงี้ยเพราะเรามีความสุขมากเหลือเกินเมื่อก่อนเพราะชีทไม่แฮปปี้ใช่ไหมชีทก็โพสแต่เรื่องความทุกข์คนอื่นเขาเห็นเขาก็เลือกทุกข์อะเลือกแบบเฮ้ยพอเราตื่นรู้เราก็แบบเฮ้ยไม่เราต้องไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วเพราะว่าแบบมันมีคนที่แบบทำตามเราเห็นเมื่อก่อนนะเป็นซึมเศร้าเพราะว่าเหมือนไปดูโซเชียลมากเอาจริงตอนนั้นเหมือนจะเป็นบ้าไปแล้วทีนึงแต่เพราะเลือกระหว่างกินยาหรือว่าอะไรแต่ว่าในจิตอะในจิตมาสอนจิตไว้ว่าโอ้โหเกิดมาแม่งมี32อัจฉริยะขนาดนี้แม่งต้องใช้ยาระงับประสาทเลยวะเลยแบบเนี่ยแหละหาหนทางตื่นรู้เริ่มทำสมาธิเริ่มหันกลับมาว่าเหตุมันอยู่ตรงไหนแก้มันตรงนั้นถ้ากินยาเนี่ยเอาจริงนะกินยามันไม่หายไปหรอกมันดื้อยามันจะมากขึ้นด้วยการหนีปัญหานะคะไม่ได้แก้ปัญหาอย่างแท้จริงนะคะมันจะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้เพราะว่าลองมาแล้วกับตัวเองนะคะแต่ว่าไม่ได้กินยานะแต่ว่าแม่กับน้องเอาจริงๆทุกวันเนี่ยคนที่ไทยอ่ะเอออ่ะแบบว่าแค่เครียดหน่อยไปหาหมอให้กินยาคือคนไทยบริโภคยากันแบบเกินจำเป็นหรือเปล่าอันนี้ต้องถามใจทุกคนดูนะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้มีสติตื่นรู้อย่าเอาชีวิตเราไปฝากไว้กับหมอชีวิตเราอยู่ที่เรากุญแจไขทุกอย่างความสุขความมั่งคั่ง
เริ่มจากหัวใจของคุณคุณรักแท้ไม่ต้องไปตามหาที่ไหนอยู่ในหัวใจของคุณคุณต้องเริ่มนะคะหันกลับมาดูแลตัวเองก่อนดูแลหัวใจของคุณนะคะในการที่แบบเนี่ยแหละการที่คุณไปทำงานที่ชอบบางทีตอนนั้นมันอาจจะได้เงินน้อยกว่า งานที่เป็นอยู่ก็จริงนะคะแต่มันจะเห็นหนทางมันเหมือนแบบมันจะมี connect the dot อะมันจะมีหนทางให้คุณได้เติบโตใหคุณแค่ต้องปล่อยและวางใจเชื่อในตัวเองเชื่อในจักรวาลเชื่อในว่าเออสิ่งที่ทำเนี่ยแบบเอาชีวิตเข้าแรกเลย ชีวิตเป็นหนึ่งคนที่แบบแม่งเอาชีวิตเข้าแรกเลยเพราะถ้าให้หนูมาทำเหมือนเดิมและชีวิตทรมานเหมือนเดิมไม่มีความสุขเหมือนเดิมไม่เอาแล้วเพราะว่าชีวิตเป็นคนที่แบบเฮ้ยความรู้สึกอะยิ่งใหญ่มากอะไรที่ไม่อยากทำนะไม่ทำเป็นแบบอาร์ติสต์คนหนึ่งแล้วก็แบบเฮ้ยพอเวลาทำอย่างเงี้ยเฮ้ยเรามีความสุขจริงๆแล้วทุกวันในชีวิตที่เราสร้างมาคือมันเป็นชีวิตที่แบบเฮ้ยเพราะว่าชีวิตแบบเนี้ยแบบความสุขแล้วก็ด้วยความสุขด้วยได้หรืออะไรหลายๆอย่างเพื่อความมั่งคั่งเนี่ยเราคิดว่าเราคงต้องแก่กว่านี้แบบตอนเนี้ยประมาณ36ใช่ไหมเออแบบเฮ้ยเท่าไหร่วะถึงจะรวยสมัยก่อนนะตอนแบบเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยคือมาเร็วกว่าที่คิดอะมาเร็วกว่าที่คิดเลยแล้วก็แบบเออว่าความสุขบางทีมันไม่ใช่ว่าเท่าไหร่อะมันไม่ใช่ว่าต้องมีแบบพันล้านก่อนถึงมีความสุขอะเพราะว่าถึงจุดเนี้ยที่แบบเออได้ทำงานที่ตัวเองรักได้ออกมาแบบให้ผู้คนตื่นรู้อะไรเงี้ยเฮ้ยมันแบบบางทีนั่งแบบเออนี่แหละคือชีวิตที่เราแบบเออวันไหนมีความสุขก็เลยถามตัวเองด้วยนะวันไหนมีความสุขที่สุดเขาชอบเช็คตัวเองเออวันนะที่ถามตัวเองอยู่ทุกๆวันนะก็คือวันเนี้ยที่ณจุดนี้นี่แหละมีความสุขที่สุดในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนนะโฟกัสที่ปัจจุบันนะคะรักตัวเองนะคะแล้วก็ทำงานในที่ตัวเองชอบนะคะมันจะเวลามันจะผ่านไปไวมากอันนี้ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับใครที่ไม่ได้มาคอนซัลท์หรือว่ามาแบบเจอตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ลองใช้เรียนฟรีนี่แหละนะคะชิดบอกในคลิปเงี้ยฟรีได้เลยนะคะว่าให้คุณลองไปเช็คลิสต์ไปหาข้อมูลไปพัฒนาตัวเองนะคะแต่ถ้าใครสนใจนะคะที่จะแบบ private นะคะก็มีออนไลน์ private ออนไลน์นะคะแล้วก็มีมาเจอตัวด้วยถ้าลูกค้าใครที่อยู่ซิดนีย์นะคะเอาเพราะฉะนั้นนะคะแต่ขอให้คุณจำไว้ทุกอย่างนะคะในชีวิตความทุกข์ทุกอย่างหรือว่าอะไรทั้งอย่างทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลเริ่มต้นจากนะคะคุณทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบนะคะเพราะฉะนั้นรักและเคารพตัวเองดูแลหัวใจดวงน้อยของคุณให้ดีนะคะแล้วทุกอย่างพอคุณมีความสุขคุณไม่ต้องรอแบบคนอื่นมาเติมเต็มหัวใจของคุณหรอกคุณต้องแบบเป็นคนที่1รักตัวเอง2เป็นคนที่ชมตัวเอง3นะคะเป็นคนที่แบบไม่มีเงื่อนไขกับตัวเองอะรักและเคารพโดยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดให้กับตัวเองก่อนที่จะไปรักคนอื่นแล้วพอคุณเติมตัวเองเต็มปุ๊บเดี๋ยวคุณจะเริ่มดึงดูดสถานการณ์มันรอบข้างมันจะเปลี่ยนคุณต้องไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าพลังถ้าพลังสั่นสะเทือนของคุณอะมันสูงขึ้นชีวิตของคุณมันจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนสถานการณ์รอบข้างดึงคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตคุณอย่ายึดอย่าติดนะคะอย่ายึดเด็ดขาดถ้ายึดปุ๊บคุณจะเจ็บปวดคุณต้องปล่อยให้โฟลว์ว่าเออสิ่งไหนเกิดขึ้นอะสิ่งนั้นมันดีเสมอเปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนที่อยู่พัดภาคจากอะไรบางสิ่งคนรักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจต้องแยกกันไปเพื่อที่ไปเติบโตแล้วค่อยกลับมาเจอกันอีกครั้งก็ได้แต่ถ้าแยกกันถาวรอันนั้นก็ขอให้คุณรู้ว่าสิ่งไหนเกิดขึ้นมันทำพาคุณไปอยู่ในจุดที่ดีเสมอแล้วเพราะฉะนั้นวิธีค้นพบความสวรรค์ของตัวเองแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะกับชีวิตวิถีตื่นรู้นะคะไปกับนะคะไอรีน่าค่ะชีหวังว่านะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากไปกว่านี้แล้วนะอันนี้ก็20นาทีแล้วมาแพชชั่นเต็มๆเพราะฉะนั้น
หวังใจว่าข้อมูลนี้นะคะจะทำให้ทุกคนตื่นรู้ในเรื่องการค้นหาพรสวรรค์ของตัวเองค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า